รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับสำหรับคนเปลี่ยนโลกในสัปดาห์นี้เป็นตอนพิเศษที่จะพาคุณผู้ชมกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงและความคืบหน้าใน1ปีที่ผ่านมาของคุณเปิ้ลสิริวิมลกิตาพาณิชย์แห่งไร่รื่นรมจังหวัดเชียงรายครับซึ่งเราได้นำเสนอเรื่องราวเปลี่ยนโลกของคุณเปิ้ลไปแล้วเมื่อปีก่อนมาปีนี้ไร่รื่นรมได้เดินตามเป้าหมายในการเข้าสู่ชุมชนย่างเกิดผลมีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจหลายต่อหลายรุ่นและได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวตรงนั้นเรามาย้อนดูกันอีกครั้งครับว่าจุดเริ่มต้นในการทำเกษตรของคุณเปิ้ลนั้นคืออะไรชื่อสิริวิมลกิตาพาณิชย์ค่ะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลปัจจุบันอยู่ฝ่ายการผลิตที่ไร่ลื่นลมค่ะคุณเปิ้ลเริ่มต้นทำไร่ของตัวเองยังไงครับเราต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์ในการทำเกษตรมันไม่ใช่ว่าคุณรู้วิธีปลูกจบไม่ใช่การปลูกผักการทำเกษตรเนี่ยมันก็คือศิลปะอย่างนึงมันไม่ใช่ว่าเป็นการปลูกผักจริงๆแล้วมันมีกระบวนการเยอะแล้วก็มีหลายๆศาสตร์ที่จะต้องรวมกันถึงจะออกมาเป็นเกษตรได้เปิ้ลถึงมองว่าเกษตรกรนี่เก่งในไร่นี้ปลูกและเลี้ยงอะไรบ้างครับในนี้ก็ปลูกพืชหลากหลายนะคะเราจะพยายามจะปลูกพวกผักแล้วก็สมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นพืชยืนต้นแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะเลี้ยงสัตว์ก็จะมีแพะแกะมีเป็ดไร่ทุ่งค่ะคุณเปิ้ลได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากชีวิตเกษตรกรงานทุกอย่างมันคงมีความยากในตัวของมันอยู่แล้วนะคะในแต่ละอาชีพแต่สิ่งที่เกษตรกรต้องเจอก็คือแดดฝนหนาวและภัยธรรมชาติต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้มันมีความไม่แน่นอนอยู่ในธรรมชาติแต่ในความไม่แน่นอนก็มีความแน่นอนอยู่ดังนั้นอย่างที่บอกว่ายังไงมันจะเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนอะค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องกินทุกมื้ออยู่แล้วอุปสรรคและความยากลำบากในการทำเกษตรสอนอะไรคุณเปิ้ลบ้างครับคือความสุขที่แท้จริงค่ะที่ได้อยู่กับธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเราไม่สามารถขาดธรรมชาติได้นั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วเปิ้ลพยายามที่จะให้กลับไปกับธรรมชาติคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดปลูกต้นไม้ให้ได้มากที่สุดฟื้นฟูระบบนิเวศให้ได้มากที่สุดเป้าหมายในอนาคตที่อยากจะทำคืออะไรครับแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสให้เป็นพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตอบโจทย์สำหรับคนเมืองที่ปลูกผักไม่เป็นเลยมาเรียนรู้ที่จะปลูกผักในเมืองได้หรือจะเป็นเกษตรกรที่กำลังค้นหาตัวเองหรือว่าต้องการจะเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วไม่มีความรู้หรือไม่มีพื้นที่หรือไม่มีที่ปรึกษาก็สามารถเข้ามาหาเราได้แล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจแล้วก็สอนที่เขาจะสามารถนำกลับไปใช้กับที่ของเขาได้ค่ะ
แล้วเราก็ต้องการจะเปิดเป็นห้องสมุดเยาวชนที่จะสามารถมาศึกษาหาความรู้ในด้านเกษตรในหลายๆด้านเพื่อที่เยาวชนเนี่ยจะสามารถค้นหาตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะเปิ้ลเชื่อว่าแต่ละคนมีจุดประสงค์การเกิดมาไม่เหมือนกันดังนั้นเราไม่ต้องการเกษตรกร 100% เราไม่ต้องการหมอ 100% แต่เราต้องการให้คนแต่ละคนนะคะค้นพบตัวเองว่าเราเกิดมาตรงนี้เราเหมาะสมกับตรงไหนแล้วให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอแล้วเขาจะทำประโยชน์ให้กับคนทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องราวที่คุณเปิ้ลให้สัมภาษณ์ไปเมื่อปีก่อนนะครับเมื่อเรากลับมาที่ไร่รื่นรมย์อีกครั้งในปีนี้เราได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไร่อย่างชัดเจนส่วนตัวคุณเปิ้ลเองก็ดูเปลี่ยนไปจากปีก่อนด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่ผอมลงแต่ดูแกร่งขึ้นผ่านมา1ปีเป้าหมายที่วางไว้เมื่อปีก่อนสำเร็จถึงไหนแล้วครับถ้าจะพูดว่ามันสำเร็จมันยังไม่สำเร็จแต่คือว่าเปิ้ลได้เริ่มต้นแล้วจากสิ่งที่พูดเปิ้ลได้เริ่มทำเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราเริ่มพูดว่าเราจะทำแบบนี้แต่ปีนี้เราเริ่มทำปีที่แล้วถึงปีนี้เนี่ยเราได้เริ่มเปลี่ยนจากความคิดให้เป็นการกระทำมากขึ้นเราได้เห็นผลมากขึ้นว่ามีคนชาวบ้านเนี่ยนำเอากลับไปใช้จริงและเกิดผลจริงที่ชุมชนบ้านนนสมบูรณ์ค่ะรู้มาว่ามีคนในชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราได้ทำเป็นตัวอย่างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับค่ะจริงๆก็เริ่มต้นจากครอบครัวหนึ่งนะคะที่ว่าจะเป็นแม่ของเขาหรือพี่ชายของเขาเนี่ยก็เคยทำงานกับเปิ้ลมาก่อนทำงานที่ได้ลื่นลงมาก่อนเป็นเวลาปีหนึ่งดังนั้นเขาได้ซึมซับหลายๆอย่างจากสิ่งที่เปิ้ลได้สอนไปจริงๆว่าไม่ได้สอนแต่ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าว่าเขาได้รู้ว่าวิธีการทำปุ๋ยธรรมชาติคืออะไรและการเข้าใจธรรมชาติคืออะไรและการทำเกษตรอินทรีย์ที่แท้จริงมันทำไปเพื่ออะไรดังนั้นเมื่อเขาเข้าใจธรรมชาติแล้วอะค่ะเขาจะสามารถเอาไปปรับใช้ได้ว่าสุดท้ายแล้วอะเขาไม่ได้ทำเพื่อเงินอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติด้วยปีที่ผ่านมาได้ไปเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติมที่ไหนอีกบ้างครับหลายคนอาจจะคิดว่าเปิ้ลไปเรียนต่อมหาลัยแต่จริงๆเปิ้ลไปที่มหาลัยชีวิตหมู่บ้านห้วยหินลาดในอยู่ที่เวียงป่าเป้าที่จังหวัดเชียงรายนี่เองได้ไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวปากกันยอดั้งเดิมที่เขามีการทำเกษตรอินทรีย์ที่แตกต่างกับบนพื้นราบคือ1เขาไม่มีอุปกรณ์เขาไม่มีเครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นเขาไม่มีแรงงานดังนั้นเขามีแต่คนในครอบครัวและจอบของเขาดังนั้นการที่จะทำอินทรีย์แบบบนที่ราบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่เปิ้ลได้เห็นวิถีชีวิตของเขาว่าภูมิปัญญาของเขาเนี่ยได้ทำอินทรีย์มาโดยการปลูกพืชผสมผสานเวลาเขาหยอดข้าวอะค่ะเขาหยอดเมล็ดแตงดอกไม้พริกหลายๆอย่างเนี่ยลงไปทีเดียวดังนั้นในพื้นที่ไร่ของเขาเนี่ยจะมีทุกอย่างผสมกันหมดเลยมีข้าวมีแตงมีพริกมีดอกไม้มีสมุนไพรทุกๆอย่างเนี่ยจะอยู่รอบข้างเพราะเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่เกื้อกูลกันที่ทำให้เขาได้ข้าวในขณะเดียวกันเขาก็จะได้แตงด้วยได้หลายๆอย่างด้วยและพื้นที่ของเขาเนี่ยก็ไม่มีชลประทานไม่มีน้ำก็คอยน้ำฝนอย่างเดียวเปิ้ลได้เห็นว่ามาตรฐานอินทรีย์จริงๆแล้วอะค่ะบางทีมันไม่สามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศด้วยมาตรฐานเดียวจริงๆเราน่าจะมีหลายๆมาตรฐานสำหรับต่างพื้นที่เพื่อจะสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้เพราะสุดท้ายแล้วหัวใจของการทำอินทรีย์ที่แท้จริงก็คือการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติเห็นว่าปีที่ผ่านมาคุณเปิ้ลได้จัดอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์หลายรุ่นมากเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าทำอะไรบ้างที่ผ่านมาก็ทำเป็นคอร์สเตรียมกลับบ้านนะคะแล้วก็มีคอร์สทำนาในปีที่ผ่านมาจะเน้นเป็นเรื่องเกษตรแต่ปีนี้จะมีเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้คนเมืองได้มาสัมผัสการทำเกษตรอย่างแท้จริงวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริงให้เขาได้ลงไปแปลงนาจริงๆได้ลองปลูกผักได้ขุดหลุมได้ทำในสิ่งที่เกษตรกรได้ทำจริงๆเพื่อให้เขาเข้าใจว่าที่มาของอาหารเนี่ยมันคืออะไรและมันมายังไงและทุกคนที่มาเนี่ยค่ะเปลี่ยนความคิดของที่มาของอาหารว่ากว่าอาหารที่เขาจะมาบนจานของเขาได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นเราจะเห็นว่าเขากินข้าวหมดเขาเห็นคุณค่าของข้าวในจานที่เขากินเขาเห็นอาหารเปลี่ยนไปจากในจานของเขาเขาได้รู้คุณค่ามากขึ้นเขาได้กินอย่างมีสำนึกมากขึ้นเขาได้เห็นคุณค่าของอาหารที่เขากินมากยิ่งขึ้นผมชอบบทสรุปของตอนนี้จริงๆครับที่คุณเปิ้ลบอกว่า
การได้เรียนรู้และลงมือทำเกษตรด้วยตัวเองจะทำให้เราเข้าใจที่มาของอาหารแต่ละจานที่สำคัญคือมันจะเปลี่ยนวิธีการกินของเราไปเลยครับคือเราจะกินอย่างสำนึกและรู้คุณค่ามากยิ่งขึ้นครับช่วงหน้าคุณเปิ้ลยังมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นจาก1ปีที่ผ่านมามาเล่าให้เราฟังกันต่อติดตามชมให้ได้นะครับค่ะเรามาดูกันคุณเอาใบเบี้ยเล็กน้ำหมอนจับนี่ก็มีมะนาวถั่วฝักยาวสลัดพริกฟักทองค่ะ